ลองจินตนาการถึงโลกที่ชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือและใต้ยังคงเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาต่อไปโดยปราศจากการนอแทรกแซงจากยุโรปสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะพัฒนาไปตามกาลเวลาอย่างไรประชากรพื้นเมืองของทวีปอเมริกาจะยังคงพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อไปพวกเขาจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมของตนโดยปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายด้านภูมิศาสตร์และสภาพอากาศตัวอย่างเช่นจักรวรรดิอินคาคงจะเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคแอนเดียนโดยมีแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรขั้นสูงโครงข่ายถนนที่ซับซ้อนและสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนชาวแอสเต็กจะยังคงครองหุบเขาเม็กซิโกต่อไปโดยมีความรู้ขั้นสูงด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชาวมายาคงจะพัฒนาความรู้ขั้นสูงด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และเมืองที่ซับซ้อนของพวกเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในป่าของเมโสอเมริกาชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาจะยังคงนับถือศาสนาความเชื่อและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของตนเองต่อไปโดยไม่มีอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนาของชาวยุโรปพวกเขาจะยังคงให้เกียรติบรรพบุรุษและวิญญาณของแผ่นดินต่อไปและการปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขาก็จะยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขาต่อไปพวกเขาจะยังคงพัฒนาระบบการปกครองของตนเองต่อไปโดยปราศจากอิทธิพลของระบบการเมืองของยุโรปสังคมของพวกเขาจะยังคงได้รับการจัดตั้งขึ้นตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติเผ่าและชนเผ่าด้วยระบบความยุติธรรมและการแก้ไขข้อขัดแย้งของตนเองชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อไปโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากนวัตกรรมของยุโรปพวกเขาจะยังคงใช้เครื่องมือและอาวุธแบบดั้งเดิมต่อไปเช่นคันธนูและลูกธนูหอกและพวกเขาจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไปตามความต้องการและทรัพยากรเฉพาะของพวกเขาเองพวกเขาจะยังคงพัฒนาระบบการเกษตรของตนเองต่อไปโดยปราศจากอิทธิพลของแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรของยุโรปพวกเขาจะยังคงเพาะปลูกพืชผลเช่นข้าวโพดถั่วและสควอชและพวกเขาจะพัฒนาพืชผลและเทคนิคการทำฟาร์มใหม่ๆต่อไปตามความต้องการและทรัพยากรเฉพาะของพวกเขาเองชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาจะยังคงมีประเพณีทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อไปโดยไม่มีอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะของยุโรปพวกเขาคงจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สวยงามต่อไปเช่นเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าและประติมากรรมซึ่งสะท้อนถึงประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองพวกเขาจะยังคงพัฒนาประเพณีทางดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อไปโดยไม่มีอิทธิพลจากรูปแบบดนตรีของยุโรปพวกเขาจะยังคงสร้างสรรค์ดนตรีที่สะท้อนถึงประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อไปโดยใช้เครื่องดนตรีเช่นกลองขลุ่ยและเขย่าแล้วมีเสียงชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาจะยังคงมีวิธีโต้ตอบกับโลกธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่มีอิทธิพลจากความเชื่อและแนวปฏิบัติของชาวยุโรปพวกเขาจะยังคงเชื่อในพลังทางจิตวิญญาณของแผ่นดินและผู้อยู่อาศัยต่อไปและพวกเขาจะดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนกับโลกธรรมชาติต่อไปพวกเขาจะยังคงปฏิบัติเกษตรกรรมแบบยั่งยืนต่อไปและพวกเขาจะปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในสภาพแวดล้อมของพวกเขาต่อไปพวกเขายังคงมีวิธีการโต้ตอบซึ่งกันและกันที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อไปโดยไม่มีอิทธิพลจากบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติทางสังคมของยุโรปพวกเขาจะยังคงเห็นคุณค่าของชุมชนและความร่วมมือต่อไปและพวกเขาจะคงอยู่ร่วมกับผู้อื่นและกับโลกธรรมชาติต่อไปนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าจริงๆแล้วชาวไวกิ้งไปถึงอเมริกาเหนือก่อนโคลัมบัสจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาสถาปนาอาณานิคมที่ประสบความสำเร็จได้การปรากฏตัวของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อประชากรพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ของทวีปในเวลาต่อมาอย่างไรในสถานการณ์นี้ชาวไวกิ้งที่นำโดยลีฟอีริกสันน่าจะสถาปนาอาณานิคมที่ประสบความสำเร็จในอเมริกาเหนืออาจเป็นในแคนาดาในปัจจุบัน
หรือทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาอาณานิคมนี้น่าจะก่อตั้งขึ้นมาหลายศตวรรษก่อนการมาถึงของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและการล่าอาณานิคมของทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปชาวไวกิ้งจะนำวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อของตนเองมาด้วยซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อประชากรพื้นเมืองที่พวกเขาพบชาวไวกิ้งเป็นพ่อค้าและนักเดินเรือที่มีทักษะและพวกเขาน่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประชากรพื้นเมืองโดยแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นขนสัตว์ไม้และเหล็กเป็นอาหารทรัพยากรและสินค้ามีค่าอื่นๆพวกเขายังอาจแนะนำวิธีปฏิบัติทางการเกษตรของตนเองเช่นการเพาะปลูกข้าวบาเล่และข้าวสาลีซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบอาหารของประชากรพื้นเมืองอย่างไรก็ตามชาวไวกิ้งยังขึ้นชื่อในด้านความกล้าหาญทางการทหารและการมีอยู่ของพวกเขาในอเมริกาเหนือน่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับบอประชากรพื้นเมืองชาวไวกิ้งอาจมองว่าประชากรพื้นเมืองเป็นภัยคุกคามต่อการตั้งถิ่นฐานของตนเองและอาจมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่รุนแรงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาสิ่งนี้อาจนำไปสู่การพลัดถิ่นและการทำให้ประชากรพื้นเมืองต้องอยู่ชายขอบเช่นเดียวกับการแพร่กระจายของโรคต่างๆเช่นไข้ทรพิษซึ่งชาวไวกิ้งอาจนำติดตัวไปด้วยอาณานิคมไวกิ้งก็จะมีผลกระทบสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือในเวลาต่อมาด้วยชาวไวกิ้งจะนำระบบการเมืองและสังคมของตนเองมาด้วยซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอาณานิคมของยุโรปในเวลาต่อมาในภูมิภาคนี้พวกเขายังอาจแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านภาษาและวัฒนธรรมของตนเองซึ่งอาจกำหนดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนอกจากนี้อาณานิคมไวกิ้งน่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพันธุ์ดัชนีการขานองค์การล่าอาณานิคมของทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปชาวไวกิ้งสามารถให้ข้อมูลอันมีค่าแก่นักสำรวจและอาณานิคมชาวยุโรปรุ่นหลังเช่นโคลัมบัสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทรัพยากรและประชากรพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือสิ่งนี้อาจทำให้ผู้ล่าอาณานิคมชาวยุโรปได้เปรียบอย่างมากในการพยายามสถาปนาอาณานิคมในภูมิภาคมีหลักฐานว่านักสำรวจชาวจีนอาจไปถึงอเมริกาก่อนโคลัมบัสจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาได้สถาปนาเส้นทางการค้าและอาณานิคมในโลกใหม่สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของทวีปอเมริกาและความสมดุลของอำนาจทั่วโลกอย่างไรในศตวรรษที่15จักรวรรดิจีนอยู่ในจุดสูงสุดของอำนาจและอิทธิพลโดยมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อกันว่านักสำรวจชาวจีนเช่นพลเรือเอกเจิ้งเหออาจเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสและสร้างเส้นทางการค้าและอาณานิคมในโลกใหม่นี่จะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกเนื่องจากจะนับเป็นครั้งแรกที่มหาอำนาจที่ไม่ใช่ชาวยุโรปได้เข้ามามีบทบาทในทวีปอเมริกาหากจีนได้สถาปนาเส้นทางการค้าและอาณานิคมในทวีปอเมริกาก็จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาของภูมิภาคชาวจีนจะต้องนำวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อของตนเองมาด้วยซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประชากรพื้นเมืองที่พวกเขาพบพวกเขายังอาจแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นดินปืนและเข็มทิศซึ่งอาจทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือประชากรพื้นเมืองอย่างมากการสถาปนาอาณานิคมของจีนในทวีปอเมริกาก็มีผลกระทบสำคัญต่อความสมดุลแห่งอำนาจทั่วโลกเช่นการจักรวรรดิจีนจะได้ตั้งหลักทางยุทธศาสตร์ในโลกใหม่ซึ่งอาจท้าทายการครอบครองของมหาอำนาจยุโรปเช่นสเปนและโปรตุเกสสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมดุลแห่งอำนาจของโลกโดยที่จีนมีบทบาทสำคัญในกิจการโลกมากขึ้นนอกจากนี้การมีอยู่ของอาณานิคมของจีนในทวีปอเมริกาน่าจะส่งผลกระทบอย่างมองมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการของการล่าอาณาจักรของยุโรปในภูมิภาคนี้ชาวจีนอาจสร้างพันธมิตรกับประชากรพื้นเมืองหรืออาจขัดแย้งกับอาณานิคมของยุโรปสิ่งนี้อาจนำไปสู่ประวัติศาสตร์อเมริกาที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น
โดยที่มหาอำนาจที่แตกต่างกันแย่งชิงอิทธิพลและการควบคุมอาจเป็นไปได้ด้วยว่าการล่าอาณานิคมของจีนในทวีปอเมริกาอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของภูมิภาคชาวจีนอาจนำพืชและสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาด้วยยอซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อระบบนิเวศในท้องถิ่นพวกเขายังอาจแนะนำแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และแหล่งที่อยู่อาศัยของภูมิภาคหลายคนไม่ทราบว่ามีนักสำรวจและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวแอฟริกันในอเมริกาก่อนโคลัมบัสจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาสร้างชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในโลกใหม่สิ่งนี้จะมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาและการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างไรนักสำรวจและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวแอฟริกันเดินทางมาถึงอเมริกาหลายพันปีก่อนโคลัมบัสโดยได้ก่อตั้งชุมชนและเครือข่ายการค้าทั่วทั้งซีกโลกการมีอยู่ของชาวแอฟริกันในทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครทราบแต่ก็มีนัยสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาและการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหากการมีอยู่ของแอฟริกาในอเมริกาแข็งแกร่งขึ้นก็อาจมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเส้นทางประวัติศาสตร์ชุมชนชาวแอฟริกันในอเมริกาทำหน้าที่เป็นประการต่อต้านการล่าอาณานิคมของยุโรปซึ่งอาจป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการเป็นทาสของชนเผ่าพื้นเมืองเครือข่ายการค้าในแอฟริกาอาจมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทวีปอเมริกาโดยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและวัฒนธรรมต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการมีอยู่ของแอฟริกาที่แข็งแกร่งในทวีปอเมริกาอาจมีอิทธิพลต่อการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยการค้าทาสได้รับแรงหนุนจากความต้องการแรงงานชาวแอฟริกันในอเมริกาและการมีอยู่ของชุมชนชาวแอฟริกันในโลกใหม่อาจทำให้ความต้องการแรงงานชาวแอฟริกันที่ถูกกดขี่ลดลงนอกจากนี้ชุมชนชาวแอฟริกันในอเมริกาสามารถจัดหาที่หลบภัยให้กับชาวแอฟริกันที่ถูกทาสได้ทำให้พวกเขาหลบหนีจากผู้จับกุมและหาที่หลบภัยในชุมชนที่มีวัฒนธรรมและภาษาเดียวกันนอกจากนี้การมีอยู่ของชุมชนแอฟริกันในอเมริกายังอาจจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคมของภูมิภาคอีกด้วยวัฒนธรรมและประเพณีขององค์แอฟริกาสามารถผสมผสานกับวัฒนธรรมและประเพณีของชนพื้นเมืองและอาณานิคมของยุโรปทำให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายการมีอยู่ของชุมชนชาวแอฟริกันอาจท้าทายเรื่องเล่าที่โดดเด่นของการล่าอาณานิคมของยุโรปโดยเน้นย้ำถึงสิทธิเสรีและความยืดหยุ่นของชาวแอฟริกันที่ถูกทาสและลูกหลานของพวกเขาการมีอยู่ของแอฟริกาในทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสถือเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ถูกมองข้ามไปมากหากนักสำรวจและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวแอฟริกันสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในโลกใหม่ก็อาจมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิถีแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งอาจป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการเป็นทาสของชนเผ่าพื้นเมืองและกำหนดรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคมของภูมิภาคการมีอยู่ของชุมชนชาวแอฟริกันในทวีปอเมริกาอาจส่งผลต่อการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เกิดแหล่งที่ปลอดภัยสำหรับชาวแอฟริกันที่ถูกทาสและลดความต้องการแรงงานของพวกเขาการค้นพบทวีปอเมริกาของโคลัมบัสมีผลกระทบอย่างมากต่อพลวัตของพลังงานของยุโรปจะเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่เคยไปถึงโลกใหม่เลยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความสมดุลของอำนาจระหว่างประเทศในยุโรปอย่างไรและสิ่งที่จะตามมาสำหรับการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรการเดินทางของโคลัมบัสไปยังทวีปอเมริกาในปีค.ศ.1492ถือเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ยุโรปเนื่องจากเป็นการเปิดดินแดนใหม่สำหรับการล่าอาณานิคมและการค้าและนำไปสู่การสถาปนาจักรวรรดิยุโรปในโลกใหม่การค้นพบทวีปอเมริกามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสมดุลของอำนาจระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปเนื่องจากเป็นการสร้าง
โอกาสใหม่ๆให้กับความมั่งคั่งและอิทธิพลถ้าโคลัมบัสไม่เคยไปถึงโลกใหม่ก็มีแนวโน้มว่าความสมดุลของอำนาจระหว่างประเทศในยุโรปจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมหาอำนาจที่มีอำนาจเหนือกว่าในสมัยนั้นเช่นสเปนโปรตุเกสและอิตาลีจะยังคงแย่งชิงการควบคุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเส้นทางการค้าที่ร่ำรวยซึ่งเชื่อมต่อยุโรปกับเอเชียและแอฟริกาอย่างไรก็ตามการค้นพบทวีปอเมริกาได้ทำลายสมดุลแห่งอำนาจนี้เนื่องจากเป็นการเปิดเขตแดนใหม่สำหรับการล่าอาณานิคมและการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้กับความมั่งคั่งและอิทธิพลผลที่ตามมาจากการขาดการล่าอาณานิคมของทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปน่าจะส่งผลกว้างไกลชนพื้นเมืองในอเมริกาจะยังคงควบคุมที่ดินและทรัพยากรของตนได้และการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความต้องการแรงงานในอเมริกาก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเศรษฐกิจโลกจะดูแตกต่างไปจากเดิมมากเนื่องจากทวีปอเมริกาไม่ได้เป็นแหล่งความมั่งคั่งและทรัพยากรสำหรับมหาอำนาจในยุโรปยิ่งไปกว่านั้นการที่ยุโรปไม่ตกเป็นอาณานิคมในทวีปอเมริกาน่าจะส่งผลกระทบต่อวิธีการเมืองโลกการต่อสู้เพื่อควบคุมโลกใหม่จะหายไปและความมุ่งความสนใจของมหาอำนาจยุโรปจะยังคงอยู่ที่โลกเก่าการผงาดขึ้นของรัฐชาติในยุโรปเช่นฝรั่งเศสและอังกฤษอาจเกิดขึ้นได้ช้ากว่าเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและความมั่งคั่งของทวีปอเมริกาได้การมาถึงของโคลัมบัสในอเมริกาทำให้เกิดโรคที่ทำลายล้างประชากรพื้นเมืองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโรคเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใหม่สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางประชากรและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาอย่างไรการเปิดตัวของโรคโดยโคลัมบัสและนักสำรวจชาวยุโรปคนอื่นๆมีผลกระทบร้ายแรงต่อประชากรพื้นเมืองของทวีปอเมริกาโรคต่างๆเช่นไข้สะพิดโรคหัดและไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านประชากรพื้นเมืองซึ่งไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคเหล่านี้สิ่งนี้นำไปสู่การเสียชีวิตและความทุกข์ทรมานอย่างกว้างขวางและจำนวนประชากรของกลุ่มพื้นเมืองจำนวนมากก็ลดลงอย่างมากหากโรคเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใหม่ก็มีแนวโน้มว่าประชากรพื้นเมืองจะยังคงเจริญเติบโตต่อไปพวกเขาจะคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของตนและประชากรของพวกเขาจะยังคงเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไปภูมิทัศน์ทางประชากรและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาจะดูแตกต่างออกไปมากหากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประชากรพื้นเมืองคงจะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการต้านทานการรุกรานของผู้ล่าอาณานิคมในยุโรปพวกเขาจะสามารถรักษาความเป็นอิสระและอธิปไตยของตนได้และวัฒนธรรมของพวกเขาก็จะพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองต่อไปประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะแตกต่างออกไปมากโดยประชากรพื้นเมืองมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของทวีปมากกว่ามากนอกจากนี้การไม่มีโรคก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาคด้วยประชากรพื้นเมืองจะยังคงมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมและเครือข่ายการค้าแบบดั้งเดิมของตนต่อไปและชาวยุโรปก็จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรของโลกใหม่ได้น้อยลงสิ่งนี้จะจำกัดความสามารถของพวกเขาในการสร้างอาณานิคมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทวีปอเมริกาการแนะนำโรคโดยโคลัมบัสและนักสำรวจชาวยุโรปคนอื่นๆมีผลกระทบอย่างมากต่อประชากรพื้นเมืองของทวีปอเมริกาหากไม่มีโรคเหล่านี้เกิดขึ้นภูมิทัศน์ทางประชากรและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาจะดูแตกต่างออกไปมากประชากรพื้นเมืองจะยังคงเจริญเติบโตต่อไปและวัฒนธรรมของพวกเขาก็จะพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองต่อไปประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาจะแตกต่างออกไปมากโดยประชากรพื้นเมืองมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของทวีปมากกว่ามาก